จับตาการโหวตการทำงานของสวชุดใหม่ชุดนี้นะครับเพราะมีบทต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้น้ตาแตสกสภาไปเลยเห็นด้วยค่ะที่จะแจกเงินแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะแจกเป็นเงินดิจิตอลทาไมไม่ทําให้ประชาชนคนไทยมีความสุขมันเหมือนจะเพิ่มทุกข์ให้กับประชาชน,นกลไกที่เรากําหนดในครั้งนี้เนี่ยมันเป็น,นกลไกใหม่ครับซึ่งเป็นการเติมเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งแตกต่างจากเดิมเรายืนยันได้ว่าเงิน5 0 0แสนล้านบาทที่เติมลงไปมันไม่หายไปไหนแต่มันจะกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า1รอบวันนี้นะครับงบประมาณเพิ่มเติมปี67 d i g ด t ิจิตอล e ว1ลตแสนล้านก็ได้ผ่านที่ประชุมนะครับผ่าน3วาระของวุฒธธิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหมายความว่าตัวเงินก้อนนี้ก็มี อโอกาสที่จะได้ไปบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปแล้ว <มา S 1> นะครับมาและหนก้อนเหลืออีกสองหมนสองนล้านเหลืออีก2อสองก๊อกเอ๊ะจะเรียกว่ายังไงดีมันจะเรียกยังไงดียถ้าเป็น <6 S 1> อันเดิมคือ2ก้อนแต่ถ้าเป็นปัจจุบันคือมันแตกก้อนที่3ออกมาเป็นอีก2ก้อนเออเพราะมันต้องมีการบริหารจัดการเพิ่มอะเนาะสรุปว่าเหลืออีก3ก้อนแล้วกัน อประมาณนี้นะฮะนี่คือก้อนแรกนะครับ1.22แสนล้านจาก4,5 0 0 0 0ื่นล้านนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อวานนี้บรรยากาศการประชุมวุฒิสภาก็เป็นครั้งแรกๆนะฮะที่เราได้เห็นและจับตาการโหวตการทํางานของสวชุดใหม่ชุดนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามีสวหลายท่านที่เพิ่งได้อภิปรายเป็นครั้งแรกแล้วก็มีบทต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้ โอ้น้ำตาแตกในสภาไปเลยแต่ทั้งนี้เราองมาดูผลของการโหวตเมื่อวานกันก่อนนะฮะ,ะปรับวงเงิน1.22แสนล้านเมื่อวานนี้มีผู้ลงคะแนนเสียงทั้งหมด196ท่านด,ด,ด,ด้วยกันนะครับเห็นด้วย139ไม่เห็นด้วย38งดออกเสียง18และไม่ลงคะแนนเสียงหนึ่งะครับทีนี้มาไล่เรียงกันหน่อยว่าเมื่อวานนี้ทาไมมีน้ําตาแตกทําไมมีดราม่ากันนะครับค่อยๆไล่ไปนะฮะคุณผู้ชมเริ่มจากท่านนี้ก่อนเลย อุ่นแดงกองมาสมาชิกวุฒธธิสภาเป็นอดีตแม่ค้าเธอมาจากประชาชนเลยมาจากประชาชนเป็นสอวอกลุ่มอื่นๆื่ะขึ้นมาอภิปรายด้วยน้ําตาและมีความทาราบซึ้งเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูซีนนี้กันก่อนดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรครับดิฉันมาจากจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเป็นแม่ค้าขายหมูค่ะชีวิตของดิฉัน พบตากับพ่อค้าแม่ค้าชาวชนบทพวกดิฉันดีใจคะ่ะที่จะได้รับเงินส่วนนี้และจะเอาไปใช้ใจ่ายในส่วนที่จำเป็นแต่พอรู้ว่ามันเป็นเงินดิจิตอลดิฉันก็คิดหนะักอยากจะเอาไปซ่อมแซมบ้านอยากจะเอาไปซื้อวัวซื้อควายมาเลี้ยงก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทำไมรัฐบาล ไม่แจกเป็นเงินแบบนี้แบบนี้ไปเลยค่ะจะได้ใช้ง่ายๆสำหรับพวกเรานะคะดิฉันเห็นด้วยค่ะที่จะแจกเงินแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะแจกเป็นเงินดิจิตอลไหนๆรัฐบาลก็จะแจกเงินประชาชนคนไทยอยู่แล้วทำไมไม่ทำให้ประชาชนคนไทยมีความสุขมันเหมือนจะเพิ่มทุกข์ให้กับประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ หลักๆก,ก็แบ่งเป็น2เรื่องนะเรื่องแรกที่ร้องไห้นี่นะ่าจะตื่นเต้นกับการได้ลุกขึ้นอภิปรายในวุฒิสภานะครับในขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากได้เป็นเงินสดทั้งนี้นะระหว่างที่กําลังอภิปรายอยู่เนี่ยทางด้านของประธานวุฒิสภานะครับนายมงคลสุรศักดิ์จ,จัรเนี่ยก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสมาร์ทโฟนนะัถ่ายคลิปสวท่านนี้นะครับคุณแดงกองมาเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายแล้วก็มีการร้องไห้ไปด้วยเพราะว่าหยิบผ้าช็นหน้าหรือทิชชู่นี่แหละอ่าทิชชู่นะขึ้น,น,บบน้ี หรือฝุ่นเข้าตาไม่ทราบแต่น่าจะร้องไห้แหละนะครับก็เป็นซีนหนึ่งในการประชุมวุฒธ,ธิสภาเมื่อวานนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายฝ่ายก็จับจ้องอยู่นะครับทั้งประเด็นของดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็ประเด็นของการอภิปรายของวุทธ,ธิสมาชิกหลายคนคือก็เป็น,น,ค,นความความตื้นตันนะคะการที่ได้เห็นภาคประชาชนจริงๆที่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนามสกุลดังไม่ใช่บ้านใหญ่แต่บางส่วนอาจจะบอกเอ๊ e y, มเครือข่ายเป็นสีน้ําเงินน้าเงินหรือเปล่าอะไรก็ว่าไปนะคะแต่อย่างคุณแดงเนี่ยที่ได้ลุกขึ้นมา อภิปรายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือท่านประธานก็คงจะจะตื้นตันใจไปด้วยที่ค,คนที่มีอาชีพเป็นแม่ค้าสามารถเข้าสู่สัป,ปายะสภาสถานแล้วก็มาอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายที่รัฐบาลกำลังจะดำเนินการได้ในวันนี้ที่นี้สาระหลักๆเนี่ยที่อยากจะสื่อสารออกไปในฐานะที่เธอก็เป็นแม่ค้าเจอ่อค้าแม่ค้าด้วยกันก็คือทำไมไม่แจกเป็นเงินสดอันนี้คือสิ่งที่เป็นคำถามนะคะแล้วเธอก็บอกตอบบอกว่าตารที่รัฐบาลเนี่ย จะแจก1,000งบาทก็ยินดีดีใจแต่ก็กังวลอยู่ว่าจะนำไปใช้จ่ายยังไงบางครอบครัวเนี่ยมีสมาชิก4คนหคนรวมกันเป็นเงิน4,5่ห้ามืนบาทนะ4,5่ห้ามืนบาทบางทีเธอบอกว่าเอาไปซ่อมบ้านได้นะเอาไปซื้อวัวซื้อควายมาเลี้ยงนะทำอาชีพที่บ้านเนี่ยแต่มันทำไม่ได้ไงเพราะมันเป็นเงินดิจิตอล ก็เลยเป็นคําถามที่ถามกลับไปว่าทําไมไม่แจกเป็นเงินสดจะได้ใช้ง่ายๆน่อยออครับเราเป็นประเด็นหลักที่คุยกันเมื่อวานในนร้่อในการอภิปรายในขณะเดียวกันพลตํารวจโทบุญจันร์นวลสายนะครับเป็นสมาชิกวุทธ,ธิสภาเหมือนกันก็บอกว่าโครงการนี้นะฮะออกแนวไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าเป็นการเพิ่มนี้ให้กับประชาชนหรือไม่ จากการลงพื้นที่เพราะว่าประชาชนเนี่ยยังสงสัยอยู่เลยว่าจะไปจ่ายต่ออย่างไรทําไมไม่จ่ายเป็นเงินสดถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนจริงหรือไม่หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ใครจริงหรือไม่กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการหาเสียงล่วงหน้าการเปิดลงทะเบียนทําให้ประชาชนดีใจเล่นๆหรือเปล่าชาวบ้านบางคนต้องไปซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องละ 3- 4 0พันก็หมดไปแล้วจาก4พันก็หมื่นหนึ่งาหายไป4พันแล้ว แจกเป็นเงินหมื่นจากรัฐบาลจะทให้ประชาชนเสียนิสยัยหรือเปล่าเป็นคำถามเต็มไปหมดนะครับทั้งนี้นะครับมันส่งสัญญาณให้เราเห็นว่ามีขนาดคนที่เข้ามาทำงานในวุฒธธิสภาเนี่ยบางทีไม่ได้เข้าใจในเรื่องของโครงการดิจิตอลวัลเล็ตจากการสอบถามประชาชนก็สะท้อนกลับเข้ามาในวุฒธธิสภาแล้วมาตั้งคำถามตรงนี้นะครับคือก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าท่านไม่เข้าใจโครงการนะเออ,เอ,อแต่ว่าท่านเนี่ยก็มีความเคลือบแคลงสงสัยกับข้อมูลที่ออกมาจากฝั่งรัฐบาลในการดําเนินโครงการอยู่ หลายข้อเหมือนกันสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องเคลียร์นะคะต้องตอบคําถามวุฒิสมาชิกทุทกๆท่านด้วยอีกหนึ่งท่านค่ะคุณหมอเปรมศักดิ์เพียยุระนะคะท่านก็บอกเหมือนกันบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการการเมืองที่ยิงทะลุมิติเลยเออคือเป็นความเห็นท่านนะหวังผลเลือกตั้งคราวหน้าเพราะหากไม่สาเร็จเนี่ยเลือกตั้งคราวหน้าเพื่อไทยไปไม่รอดแน่จึงไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจและจะทําให้เจ๊งทั้งประเทศ ท่านบอกต่อบอกว่าในอดีตมีนโยบายแจกเงินของรัฐบาลหลายโครงการแต่ความยากจนก็ยังคงเป็นมิตรแท้ของประชาชนเช่นเดิมแม้ GDP ของประเทศจะโตขึ้นก็ตามผพราว่าแบงชาติเตือแล้วแต่รัฐบาลก็ไม่ฟังผม,ม<อ>ให้ความทาเท้านะเพราะรัฐบาลควรจะหันไปสนับสนุนการออมให้กับประชาชนหรือผู้สูงอายุมากกว่าแต่ท่อนหลังเนี่ยท่านก็รัฐบาลก็ทําอยู่ออตรงสำคัญออมรัฐบาลก็ทําอยู่นะคะ และในเรื่องของการแจกเงินไปเนี่ยจริงๆเราเห็นหลายรัฐบาลแล้วนะลักษณะนี้ก็ยังอยู่กับไม่พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางอยู่ดีทางนี้นะครับในการ ประชุมเมื่อวานนี้ก็จะต้องมีหน่วยงานจากผู้ที่รับผิดชอบในโครงการนี้เข้าไปตอบกระทู้ถามด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวันรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็มีการตอบวุฒิสภาถึงเรื่องนี้ว่าทาไมไม่แจกเงินสดแล้วมีวัตถุประสองค์อย่างไรต้องให้มีการจ่ายเงินสองสามทอดซึ่งเราก็ได้คัดบางช่วงบางตอนมาให้คุณผู้ชมได้ฟังเลยครับลองไปฟังดูครับโดยใช้งบทําไมมันใช้ยากนะครับอยากจะให้เป็นเงินสด ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับอันนี้ผูกโยงไปยังเรื่องของ g a t i v e list ด้วยกลไกที่เรากําหนดในครั้งนี้เนี่ยมันเป็น,นกลไกใหม่ครับซึ่งเป็นการเติมเงินเข้าไปในระบบเศรษฐก,กิจซึ่งแตกต่างจากเดิมในอดีตที่ผ่านมานะครับโครงการที่เติมเงินเข้าไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า M P C ก็คือ marginal propensity to consume เนี่ยนะครับหมายความว่าถ้าผมให้เงิน1 0 0 0บาทกับท่านมีโอกาสที่ท่านจะเก็บเงินนั้นใส่กระเป๋าแล้วไม่ใช้ เพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่ลงไปและจะมีผลต่อการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมันก็ต่ําลงวันนี้เราถึงกําหนดว่าต้องเปลี่ยนครับเราเปลี่ยนมาใช้เงินดิจิทัลและเราบังคับให้หมุนสองรอบคือจําเป็นจะต้องเอาเงินนี้ไปหมุนให้ได้คือไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายืนยันได้ว่าเงิน5 0 0แสนล้านบาทที่เติมลงไปมันไม่หายไปไหนแต่มันจะกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่าหรอบ ชีแจงชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วที่ไม่แจกเป็นเงินสดเพราะบางทีเงินสดมันไม่หมุนในทันทีแต่ว่าคนบางคนก็ไม่ใช้เอาไปเก็บบ้างเอาไปใช้นี่บ้างเงินก็เลยไม่หมุนก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบนี้แต่แต่พอพูดถึงเรื่องของการที่ได้เงินไปแล้วจะต้องใช้ทําไมดิฉันนึกถึงคนละครึ่งก็ไม่รู้คุณพงษ์ประอุษยแต่ตอนคนละครึ่งก็ใช้กันมันเลยนะคือยังไงก็ต้องใช้ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ไม่ไปใช้คุณก็ไม่ได้นะแต่เราต้องใช้เอาเงินเราออกไปด้วยนะคครึ่งหนึ่งเงินจากรัฐบาลเข้ามาครึ่ง อันเนี้ยยังไงก็ต้องใช้แล้วมันจะต้องหมุนแต่ลักษณะเช่นนี้แล้วท่านได้ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์มาว่าเงินมันไม่หมุนนี่ฉันลึอกอยู่ว่ามีโครงการอะไรบ้างในอดีตที่ผ่านมาให้ไปแล้วเงินมันต๋อมหายต๋อมไปครับคือ,ค,อ,อคุณจลพันธ์ก็มองอีกนะว่าสมมุติว่าถ้าเราไม่ถ้าเราแจกเป็นเงินสดแล้วก็ให้ใช้ที่ไหนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนได้รับเงินสดไปแล้วบางทีไปซื้อใช้จ่ายเข้าไปที่อำเภอเมืองแล้วไปใช้เงินที่นั่น แต่การกําหนดมาเลยว่าเป็นดิจิทัลว a l เล็ที่ใช้ได้เฉพาะจุดเนี่ยก็ใช้ตรงนั้นเลยนะครับอยากให้กระจายไปดูโพกันหน่อยแล้วกันจากศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับโพก็บอกว่าคนที่จะสนใจโครงการดิจิทัลว a l เล็จะลงทะเบียนไหม ก็ส่วนมาก82บอกว่าลงทะเบียน17.4บอกว่าไม่ลงทะเบียนมไม่รู้เพราะอะไรนะครับลักษณะกร็รน,นลักษณะการใช้เงินเนี่ยก็จะใช้เงินทั้งหมดเลยส่วนมากก็คือ64นะครับ14อบอกเดี๋ยวจะใช้หลายครั้งหน่อยส่วน21บอกยังไม่ได้ตัดสินใจเลยเรื่องนี้นะครับใช้ทั้งหมดนี่ทีเดียวหรอ ท,ทีเดียวทีเดียวหมดตุ้มเดียว,วไม่รู้รซื้ออะไรเหมือนกัน <c oughs> บางทีเป็นร้านค้าไงซื้อสต๊อกของเข้าร้านก็เปี้ยงเดียวไปเลยหมื่นหนึ่งจบไปนะครับค่ะสินค้าที่จะนําไปใช้ค่ะอันดับแรกนะคะ32.7%เป็นค่ะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นอาหารเสื้อผ้าเขาอยากให้ไปซื้อแบบนี้แหละมันจะได้ได้หมุนหมุนเวียนได้นะคะหรือสินค้าเพื่อการศึกษาน,นี้ก็ดี17.7%ค่ะ16.9%อันดับ3บอกว่าเครื่องดื่มและแน่นอนมีแอลกอฮอล์ไม่นววตั สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเพื่อการเกษตรอยู่ในข้อนี้11.5ค่ะถัดมาเป็นยารักษาโรค8.4เปทุบเทียนเครื่องสการะถวายพระอะไรก็ว่าไปนะคะ6.5แล้วก็6.2เป็นี่ยเป็นสินค้าเกษตรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะนอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ถูกยกเว้นเป็นนิกเก i v ฟริส์แต่ประชาชนบอกว่าเอาเข้ามาหน่อยได้ไหมม,มาแรงสุดเลยคือน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงนี้ราคาสูงไง แล้วก็ก๊กาซธรรมชาตินะครับรองลงมารวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือสื่อสารสังเกต5อันดับแรกเนี่ยเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จัดอยู่ในหมวดเดียวกันได้เลยประชาชนบอกว่าอยากใช้มากเลยตรงนี้จะได้เอาไปลดภาระหน่อยตัวเองซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแพงเหลือเกินเดี๋ยวนี้ภาคการบริการนะครับรองลงมาก็ทองคําเพชรอัญมณีสลากกินแบ่งรัฐบาลตรนะครับแล้วก็ยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กัญชากระท่อมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องนี่คือ เนกทีวิสที่ประชาชนอยากให้เอาเข้ามามากที่สุดนะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับในการประชุมก่อนที่จะมีการเ,าเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการบอร์ดอยู่แล้วนะครับดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งแน่นอนว่าบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็จะมีท่านนายกทรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะครับซึ่งนี่เป็นครั้งที่3ของปี2567นะครับแบงก์ชาติมีการนําเสนอแบบนี้นะฮะบ,บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการประชุมก่อนที่จะออกมาเป็นมติคอรมอต่างๆแล้วก็เริ่ม เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยแบงก์ชาติได้เสนอ4ข้อไว้โดยผู้ที่เข้าไปประชุมเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าไปประชุมแทนผู้ว่าแบงก์ชาติอย่างคุณเศรษฐพุฒิสุทธิวัฒานทรพุฒธนั่นก็คือคุณรตนดลนุ่มนน์น,นะครับรองผู้ว่าทปทเป็นผู้ประชุมแทนมีข้อกังวลเนี่ยผมสรุปมาให้จากรายงานการประชุมมีทั้งหมด4ข้อนะครับและยังเป็นสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนจนถึงปัจจุบันข้อแรกคือเรื่องของระบบการเติมเงินแบบ Open Loop ครับ o p เ n l o o ปเป็นระบบที่ซับซ้อนและต้องเชื่อมโยงกับระบบอื่น โอเพีลูมหมายความว่าอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่เราลงทะเบียนดิจิตอลบัลเลตไปปุ๊บลงทะเบียนแล้วเขาบอกเดี๋ยวจะตรวจสอบกับทะเบียนราชเนี่ยแหละครับลุมของทะเบียนราชต้องมาเชื่อมต่อถ้าระบบติดขัดไม่มีเสถียรภาพหรือไม่มีความปลอดภัยก็จะส่งผลทั้งระบบลงทะเบียนระบบข้อมูลของประชาชนและไปจนถึงการชําระเงินต่างๆโดยรวมโดพืนลงเนี่ยไปหมดเลยทะเบียนราฎร้านค้าธนาคารอะไรต่างๆนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนา ดีเัเน่แหละนะคะสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนสพรอันดับแรกคือไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัดนะในการออกแบบโครงสร้างในเรื่องนี้นะคะที่เป็นดีไซน์และสถาปัตยกรรมของระบบที่จะต้องมีการเชื่อมโยงกันซึ่งส่วนนี้ผู้ดีาญด้านไซเบอร์หลายคนเนี่ยห่วงใย,ยตั้งแต่ในเรื่องของ security design แล้วว่ามันจะปลอดภัยตั้งแต่สเต็ปนั้นข้อ3ค่ะข้อเสนอแนะไปยัง d g เเหมือนเดิมะคะ่ะโครงการเนี่ยต้องสามารถป้องกันการทุจริตต่างๆได้ อย่างแรกเลยที่นึกถึงก็คือไม่ได้ซื้อสินค้าจริงเอาไปแลกเป็นเงินถึงแม้ว่าท่านรัมตรีจุลพันธ์จะบอกว่าใครทําแบบนั้นก็ไม่ฉลาดค,คนมันต้องการเงินไงบางทีอยากได้เงินสดไงนะครับก็แลกกันไปเลยใครจะไปรู้จริงไหมนะครับสุดท้ายคือระยะเวลาในการพัฒนาระบบนะครับก็ต้องรองรับโครงสร้างขนาดใหญ่เพราะว่าต้องใช้บุคลากรจํานวนมากกรอบระยะเวลาตอนนี้ยังไม่ชัดเจนทั้งนี้4ข้อเสนอนี้จากแบงค์ชาติที่บางส่วนหยิบยกมาจาก DGA บางส่วนก็เสนอไปยัง d g a คุยกันออกมาแล้วสุดท้ายนี้ทางด้านของผู้อำนวยการสพรดีๆก็ตอบแบบนี้บอกว่าประเมินแล้วว่าลงทะเบียนร้านค้ากับประชาชนเนี่ยได้ทันเดือนกันยายนแน่นอนส่วนการพัฒนาโอเพนลูปต้องหาข้อสรุปและหารือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไปนั่นก็หมายความว่าตัวระบบโอเพนลูปตรงนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นโอเพนลูปอย่างไรนะครับทางด้านของคุณรณดมนุ่นนนทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้รองผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่า ข้อห่วงใยคือดิจิทัลฟรอดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งประเด็นดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับบทบาทของแบงค์ชาติในประเด็นด้านเสถียรภาพและประสิทธิภาพของระบบการชำระเงินขอนําข้อมูลไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนก่อนที่จะให้ความเห็นชอบในส่วนที่ทปรทรับผิดช,ชอบโดยตรงต่อไปซึ่งดังนั้นตรงนี้หมายความว่าระบบเรื่องของความปลอดภยัยระยะเวลาในการดําเนินการไปจนถึงวิธีการใช้เงินชําระเงินถ้าเกิดดิจิทัลฟรอดขึ้น คนที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่แค่รัฐบาลแต่ไปถึงทปทผู้พัฒนาระบบเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยดังนั้นเบื้องลึกของการประชุมบอร์ดเงินดิจิทัลล่าสุดคือคิดไต่ตรองให้ดีก่อนนะครับในการออกโครงการต่างๆ